ก็มีการเตรียมตัวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนวันที่4วันที่สบสเห็นชอบในหลักการนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงช่วงนี้เนี่ยเราจะต้องลงลึกในรายละเอียดในแต่ละเรื่องเช่นภาพวันที่1ภาพวันที่1กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะมีปัญหาอย่างไรบ้างซึ่งเราต้องเตรียมแก้ไว้แต่ไหนล่วงหน้าความพร้อมของภูเก็ตก็จะมีความพร้อมอยู่ใน 2-3 เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องวัคซีนนะครับเรื่องวัคซีนเนี่ยเราค่อนข้างจะคลายความกังวลไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ได้รับการยืนยันจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการจะส่งวัคซีนมาตามที่ภูเก็ตเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการรับวัคซีนก่อนที่จะเปิดจังหวัดตลอดแสนพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแบบnew normal จริงๆโดยที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบใหม่เรื่องที่ภูเก็ตทำได้เองภูเก็ตทำได้ไปหมดแล้วครับในส่วนของโรงแรมตอนนี้เราเรียกได้ว่าพร้อม 100% นะครับก็เรามีโรงแรมที่เปิดตัวกันอยู่ประมาณสัก 300-400 โรงแรมครับก็ต่างโรงแรมเหล่านี้ต่างได้รับมาตรฐาน SHA กันมาอยู่แล้วนะครับของท่องเที่ยวและของททนะครับและกำลังเตรียมที่จะขอยกระดับไปเป็น SHA Plus ซึ่งมีมาตรการในเรื่องของการฉีดวัคซีนของพนักงานในโรงแรมต่างๆแล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆที่ทางรัฐบาลอาจจะกำหนดมาให้เรานะครับก็กำลังเตรียมความพร้อมครับเราก็จะมีโรงแรมอยู่ประมาณสัก400โรงแรมมีจำนวนห้องพักอยู่ประมาณสัก 20,000 ห้องซึ่งนับเป็นจำนวนห้องที่มากเพียงพอนะครับเพราะว่าตามจำนวน forecast ของททที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาอยู่แค่ประมาณ 100,000 คนในรอบของ3เดือนนะครับก็ตีเป็นต่อวันเนี่ยอยู่ประมาณสัก 1,000 room night เท่านั้นเองที่ต้องใช้ในส่วนของการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ขอเรียนเลยว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับมีความพร้อมเรียกว่าพร้อมมากก็ได้นะครับเอาส่วนที่1เลยนะครับผมคิดว่าเรื่องของวัคซีนนะครับซึ่งจำนวนวัคซีนเนี่ยวันนี้ที่เราฉีดกันเราก็ฉีดกันไปได้ถึง60ประมาณ 65% แล้วนะครับแล้วก็มีคนรอที่อยู่ในระบบลงทะเบียนอีกรวมแล้วก็เกือบ 80% นะฐานะเจ้าของโรงแรมเองก่อนนะโรงแรมของตัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็พร้อมนะคะเพราะว่าพี่ก็ปิดโรงแรมช่วงที่รัฐบาลสั่งให้ปิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพอรัฐบาลให้เปิดเราก็เปิดตั้งแต่โน้นมาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังรองรับนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นการจะเปิดเมืองภูเก็ตแฟนบ็อกซ์วันที่1กรกฎาคมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาพร้อมไปเยอะแล้วนะคะหลายๆสมาชิกเนี่ยหลายๆโรงแรมเนี่ยได้รับใบเซอร์ติฟิเคทชาพลัสแล้วนะมีการปรับปรุงมีการรีโนเวทซ่อมแซมโรงแรมนะคะหลังจากที่หลายๆโรงแรมเนี่ยปิดมานานนะคะแล้วเราก็มีการรีสกิลพนักงานให้เข้าใจถึงคอนเซปต์ของมาตรฐานชาว่าจะต้องมีอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้ก็คิดว่าเรามีความพร้อมค่อนข้างเยอะค่ะทางภูเก็ตเองได้หารือผ่านไปยังทางเข้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในการที่จะนำเรื่องของการติดตามนะครับโดยเป็นการพัฒนาตัวระบบหมอชนะเพิ่มเติมนะครับเป็นหมอชนะที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับสำหรับใช้กับชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะครับ